สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกับมิสแกรนด์พิษณุโลกสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์มิสแกรนด์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจไหมเป็นอักษรย่อได้ไหมคะได้เลยอักษรย่ออ่างค่ะอิงฟ้าเอลซ่าอัมอีฟไม่กี่เดือนแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับกองใหญ่ค่ะก็ฝึกซ้อมเดินทุกวันนะคะแล้วก็จริตอินเนอร์เนี่ยต้องมาจากข้างในด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กจุดตรงนี้ค่ะเราจะต้องปรับให้เราเดินแล้วแบบดูเป็นคนตัวใหญ่คือมาจากอินเนอร์แล้วก็จริตลีลาชุดว่ายน้ำก็คือต้องฟาดทุกวันนี้ก็ฝึกอย่างหนักเลยค่ะได้เลยสำหรับน้องๆที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์นะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็อันดับแรกค่ะเรื่องหุ่นนะออกกำลังกายแล้วก็เรื่องการกินก็คือต้องมีวินัยเข้มงวดต้องเลือกกินออมเองก็ออกกำลังกายค่ะทุกวันแล้วก็ส่วนเรื่องความสวยเมื่อเราหุ่นดีแล้วเนี่ยความสวยก็นิดหน่อยหาคุณหมอได้นิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนสวยอยู่แล้วนะแล้วก็อันดับที่3ก็คือเราจะต้องมีความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณฝึกได้เหมือนกันค่ะได้เลยฝากถึงน้องๆเยาวชนที่เรียนออนไลน์นิดนึงค่ะก็เรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะต้องตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเราเรียนออนไลน์เนาะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรค่ะมันเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามผลงานได้เลยค่ะฝากติดตามผลงานของออมด้วยนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ชื่อว่ายานิสาเล่วิสุทธ์แล้วก็ Instagram นะคะยานิสา .l ค่ะมี TikTok ด้วยนะคะชื่อว่ายานิสานะคะฝากติดตามด้วยค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่